สวัสดีค่ะกำลังจากช่องกลางที่มีนะคะก็ช่วงนี้คือไม่ค่อยได้อัพคลิปคอนเทนต์อะไรเท่าไหร่เลยค่ะก็ต้องขอโทษคนที่เข้ามากด Subscribe แล้วก็พบว่าเอ้าเจ้าของช่องมันหายไปไหนวะทำไมมันไม่อัพคลิปเลยไหมเอาจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่จะมาบอกว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาคลิปคอนเทนต์เพราะว่าหมดติดซีรีส์อยู่ค่ะปกติเนี่ยก็เป็นคนที่ดูซีรีส์นะก็ดูเรื่อยๆซีรีส์ฝรั่งซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนอะไรคือดูหมดเลยแต่มันก็ไม่ได้มาอินเวดชีวิตอะไรขนาดนี้เนี่ยจนกระทั่งมาดูเรื่องนี้แหละเรื่องนี้ก็คือ Lovely Runner นะคะหรือชื่อภาษาไทยก็คือข้ามเวลามาเซฟเมนซึ่งฟังจากเรื่องก็ดูแบบเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกกุ๊กกิ๊กน่ารักแฟนตาซีมีการข้ามเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ดูประมาณว่าก็น่าจะเปิดดูเล่นๆเป็นเพื่อนตอนกินข้าวได้แต่ที่ไหนได้ค่ะเปิดดูตอนแรกติดงอมแงมเลยค่ะถ้าถามว่าติดขนาดไหนเหรอให้อธิบายว่าติดขนาดไหนลองคิดสภาพว่าซีรีส์เนี่ยมันจะออนทุกวันจันทร์นะคะเราก็จะแบบว่าดูจบแต่ละตอนก็จะใช้ชีวิตเพื่อนับวันรอว่าเมื่อไหร่มันจะถึงวันจันทร์สักทีวะแล้วดูจบแต่ละตอนเราก็ต้องไปตามดู behind the scene ของแต่ละตอนใน YouTube ว่าเอ้ย behind the scene เขาทำยังไงกันเขาเอ้ยมูมิ่งอะไรยังไงกันเสร็จแล้วยังไม่จบค่ะชีวิตติ่งยังไม่ complete เราต้องไปตามดูใน social platform ต่างๆก็จะมีคนตัดคลิปสั้นๆมาลงหรือว่า cap screen shot ฉากนั้นฉากนี้มาแล้วเราก็ไปตามอ่านคอมเมนต์เอ้ยคนเขาพูดถึงฉากนี้ยังไงกันบ้างวะก็แบบนั่งกินนั่งยิ้มแล้วก็ดูวนไปแล้วเสร็จแล้วก็กลับไปดูวนใหม่ก็คือวนอีกตอนเดิมนั่นแหละแล้วก็รอวันจันทร์ถัดมาว่าเอ้ยเมื่อไหร่มันจะมาถึงวันจันทร์สักทีวะมีใครเป็นเหมือนกันไหมหรือว่าอันนี้เรียกว่าติดหนักต้องมาแชร์กันหน่อยนะว่ามีอาการเป็นอาการเหมือนกันหรือเปล่าดังนั้นนะคะคลิปวิดีโอวันนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่าความรู้สึกมันจุกอกอยู่ข้างในนะคะอยากจะระบายออกอยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะมาหาเพื่อนที่จะไปบ้าด้วยกันค่ะสำหรับพล็อตเรื่องแบบย่อๆนะคะก็คือนางเอกหรือว่าอิมซอนนะคะรับบทโดยน้องคิมเฮยุนค่ะก็นางเอกเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของพระเอกนะคะซึ่งพระเอกเนี่ยรับบทโดยบยอนอูซอกค่ะแค่ชื่อหล่อแล้วอะบยอนอูซอกนะคะก็รับบทเป็นรูซอนแจค่ะที่เป็นนักร้องนําวงอีกลิปนะคะก็คือพระเอกเนี่ยก็คือจะเป็นไอดอลเนาะแล้วอยู่มาวันนึงนะคะหลังงานคอนเสิร์ตใหญ่ของวงพระเอกเนี่ยนางเอกก็ได้ข่าวว่าพระเอกเนี่ยตุยจ้าในข่าวเขาบอกว่าพระเอกเนี่ยมีภาวะซึมเศร้านะคะก็นางเอกเนี่ยคือได้ยินข่าวคือช็อกหนักมากก็นางก็ไม่เชื่อนะคะระหว่างนางก็จะไปแบบไปโรงพยาบาลไปเช็คดูซิว่าจริงไหมว่าเอกตุยจริงหรือเปล่าระหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลนะคะนางก็เกิดแบบย้อนเวลาได้จ้านางก็ย้อนกลับไป15ปีที่แล้วนะคะในยุคนั้นก็คือพระเอกยังเป็นแบบยังเป็นวัยรุ่นอยู่ไฮสคูลอยู่เลยนางเอกก็เลยจะไปทำทุกวิธีทางนะคะเพื่อที่จะไปเซฟเมนตัวเองไม่ให้ตุยในอนาคตค่ะฟังเพล็อตเรื่องแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดาเดิมๆใช่ไหมคะแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้นี่คือแบบว่าเป็นพล็อตข้ามเวลาที่เดาเรื่องไม่ถูกเลยนะคือคนเขียนบทเนี่ยเขาวางโครงเรื่องไว้ดีมากแล้วก็มีการวางปมในอดีตนู่นนี่นั่นว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วที่สําคัญก็คือพระเอกกับนางเอกก็คือน่ารักทั้งคู่อ่ะแล้วพระเอกที่ส่วนสูง189กับนางเอกที่ส่วนสูง160มันดูต่างกันแล้วเวลาเขายืนคู่กันหรือว่ามีฉากร่วมกันอะไรเงี้ยเวลาแบบมีฉากมุ้งมิ้งก็จะดูแบบมันดูโรแมนติกมันดูน่ารักมันดูให้เราดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันกระชุ่มกระชวยหัวใจจังเลยอะไรแล้วที่สําคัญนะคะพระเอกวิลซอนแจที่มารับบทโดยบยอนอูซองนะคะไม่มีคําจะพูดเลยบอกได้ครับเนี่ยว่าน่ารักมากยิ้มทีก็แบบใจละลายนางก็จะมีว่ารักยิ้มบุ๋มอยู่แก้มข้างขวานะคะเวลานางยิ้มทีก็จะแบบน่ารักก่อนเอาจริงๆว่าแค่ดูเรื่องนี้ดูพระเอกถอดเสื้อก็คุ้มแล้วอ่ะสำหรับใครที่ชอบแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะคะมีดราม่าเล็กๆแล้วก็มีการมีแบบสืบสวนสอบสวนปมในอดีตอะไรเงี้ยก็คือถือว่าเรื่องนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะเป็นซีรีส์ที่ครบรสมากๆก็ซีรีส์เรื่องนี้ที่เกาหลีก็ใช้ช่อง TVN เนาะส่วนคนไทยก็คือสามารถดูได้ผ่านแอปวิวค่ะแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศอย่างเช่นอยู่ที่อเมริกาแบบเราเนี่ยสามารถดูได้ผ่านแอปวิกินะก็มันเป็นซับภาษาอังกฤษนะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคือใช้ทุกวันจันทร์อังคารนะคะก็มีทั้งหมด16ตอนค่ะซึ่งณวันที่อัดคลิปเนี่ยก็คือตอนนี้ซีรีส์ฉายไปแล้วทั้งหมด12ตอนนะคะก็คือเหลืออีก4ตอนสุดท้ายเท่านั้นแล้วอ่ะ
ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการสปอยนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบสปอยนี่ก็คือปิดคลิปนี้ไปได้เลยค่ะแต่ถ้าใครแบบอยากมาเม้าท์มอยอยากฟังสปอยหรือว่างงไทม์ไลน์ว่าเอ้ยนางเอกมันย้อนเวลากลับไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาสรุปกันดีกว่าว่าการย้อนเวลากลับไปแต่ละครั้งของนางเอกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะซีรีส์ก็เปิดฉากมาในปี2009เนาะตอนที่นางเอกอิมซนของเราเนี่ยนะคะกำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะนางเอกเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุมาทําให้ขาเดินไม่ได้เนาะจังหวะที่แบบจิตใจกําลังแบบโอ้ยหดหู่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วอยู่ดีๆนางเอกก็ได้รับโทรศัพท์มาจากรายการวิทยุรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการที่มีวงอีคลิปก็คือเป็นวงดนตรีน้องใหม่ก็ไปร่วมรายการแล้วเขาก็จะมีการแบบว่าโทรมาหาผู้โชคดีทางบ้านเป็นการสุ่มเบอร์โทรมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเจอเบอร์นางเอกพอดีนางเอกก็รับสายแล้วก็ทางรายการก็บอกว่านี่เดี๋ยวจะส่งรองเท้าคุณภาพดีมาให้นะนางเอกได้ยินก็โกรธจนฟิลขาดเขว้งโทรศัพท์ทิ้งบอกนี่ขาเดินไม่ได้จะเอารองเท้าออกกำลังกายมาทำมะเขืออะไรเดี๋ยวไปเผาสถานีเลยถ้าลองคิดสภาพรายการสด ดีเจอึ้งสมาชิกวงอีกคือก็อึ้งผู้ป่วยเตียงข้างนางเอกก็อึ้งอะไรวะแต่พระเอกของเราที่พูดตัดความเงียบขึ้นมาเสียงพระเอกก็ลอยมาในวิทยุพูดกับนางเอกว่าก็ขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ก็การมีชีวิตอยู่ของนางเอกเนี่ยก็อาจจะทําให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกโล่งใจแล้วก็ขอบคุณมากแล้วพระเอกก็ขอให้นางเอกเนี่ยลองใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอีกวันหนึ่งบางทีเนี่ยนางเอกอาจจะพบว่าการมีชีวิตอยู่มันก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายก็ขอให้ใช้ชีวิตต่อไปนะนางเอกได้ฟังก็แบบกอดแม่ร้องไห้ใหญ่เลยนี่ก็แบบคนดูอย่างเราร้องไห้นี่เป็นซีรีส์ลอมคอมจริงป่ะวะเนี่ยซีรีส์ชายผ่านไปยังไม่ถึง10 นาทีร้องไห้ช้ำแล้วจ้ะหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนางเอกก็กลายมาเป็นแฟนคลับตัวยงของพระเอกเนี่ยถึงแม้นางเอกเนี่ยจะเดินไม่ได้จนต้องใช้วีลแชร์ช่วยแต่นางก็ดูเป็นคนที่ดูสดใสร่าเริงแล้วก็มองโลกในแง่ดีเนาะนางเอกก็ใช้ชีวิตไปโดยที่มีพระเอกเป็นไอดอลในดวงใจ10 ปีผ่านไปไปเหมือนโกหกเนาะจนกระทั่งถึงปลายปี2022นางเอกก็ยังคงเป็นแฟนคลับอันเหนียวแน่นของวงพระเอกเหมือนเดิมนะแล้ววันนี้ก็คือที่สําคัญเนี่ยวงพระเอกกําลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ5 ปีนางเอกที่เป็นแฟนคลับตัวยงขนาดนี้มีเรื่องจะพลาดนางกดบัตรคอนมาไว้แล้วนางก็จะไปร่วมงานคอนกันแต่ก่อนที่จะไปเข้างานนางก็ถูกโทรตามให้ไปสัมภาษณ์งานนางก็เลยไปสัมภาษณ์งานแต่บังเอิญว่ากลับมาไม่ทันก็เลยเข้างานคอนไม่ได้ก็นางก็เอนจอยคอนอยู่ข้างนอกคนเดียวแล้วหลังคอนจบนางเอกก็เดินทางกลับบ้านก็นั่งวีลแชร์ข้ามสะพานไปเพื่อที่จะไปป้ายรถเมล์เนาะและในจังหวะนั้นที่แบบว่ากําลังจะถึงแบบถึงกลางสะพานแล้วอ่ะอยู่ดีๆวีลแชร์ที่ใช้มาทั้งวันก็แบตหมดจ้ะนางเอกที่แบบว่าอะไรวะเนี่ยชีวิตวันนี้ทำไมมันบัดซบอย่างนี้น้อยเนื้อต่ำใจในเทวชะตามากมาคอนเสิร์ตก็ไม่ได้เข้าดูคอนไปสัมภาษณ์งานก็ไม่ได้งานเพราะว่าสำนักงานอยู่ชั้น 2แล้วตึกสำนักงานคือก็ไม่มีลิฟต์นางเอกก็ไปทํางานไม่ได้แล้วไหนจะเมื่อกี้มีใครก็ไม่รู้มาชนแล้วก็ทําโทรศัพท์ตกหน้าจอแตกไปอีกวีลแชร์ก็มาแบตหมดตอนนี้หิมะก็ตกหนาวก็หนาวอะไรกันครับเนี่ยนางเอกก็นั่งร้องไห้อยู่กลางสะพานแล้วรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นสไตล์ซีรีส์เลยค่ะพระเอกก็ปรากฏตัวพระเอกที่หลังคอนเลิกก็คือกลับไปทางเดียวกันนะก็บังเอิญเจอคนนั่งวีลแชร์อยู่ข้างถนนพอดีก็เลยเอาจอดลงไปถามซิว่าเอามีอะไรหรือเปล่าจังหวะที่แบบว่าก้าวลงจากรถพร้อมร่มคันสีดําแล้วก็จังหวะที่ร่มยกขึ้นแล้วก็เห็นหน้าพระเอกเดินเข้ามาซนเจหล่อมากแล้วก็เข้าใจอาการนางเอกเลยค่ะอาการแบบอาการตาค้างหาเสียงตัวเองไม่เจอแล้วก็ดีใจจนน้ำตาไหลที่ได้เห็นแบบไอดอลตัวเองในระยะใกล้ขนาดนี้คือฉากนี้คือเฮยุนคือนางเอกคือแสดงได้ออกมาได้แบบได้ดีมากอ่ะเราก็อินไปด้วยนางแบบเข้าใจอารมณ์ติ่งที่แบบชีวิตคอมพลีทได้เห็นไอดอลของตัวเองในระยะใกล้ประชิดขนาดนี้พระเอกเนี่ยนอกจากจะแบบว่ามากางร่มให้นางเอกใช่ไหมแล้วก็ยื่นถุงร้อนมาให้เพราะว่าเห็นว่านางเอกหนาวแล้วก็อาสาไปส่งที่บ้านด้วยค่ะชีวิตนางเอกที่แบบเป็นติ่งที่ complete ที่สุดละทําบุญมาดีมากแต่ว่าบุญที่ทํามาเนี่ยอาจจะยังมีกรรมมาบังนิดหน่อยเพราะว่าจังหวะที่พระเอกบอกว่าจะไปส่งที่บ้านเนี่ยนางเอกก็ไปแต่สักพักเพื่อนมาเพื่อนมารับพอดีอดเลยแล้วคืนนั้นอยู่ดีๆนางเอกก็ได้ยินข่าวมาว่าพระเอกของเราตุยจ้าตุยได้ไงเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลย
นางเอกก็คือไม่เชื่อข่าวลือหรือเปล่าอะไรเงี้ยนางเอกก็จะไปโรงพยาบาลเพื่อไปดูให้แน่ใจว่าพระเอกเนี่ยตุยจริงไหมระหว่างทางก็คือนางก็แบบว่าบังเอิญทํานาฬิกาที่เป็นนาฬิกาพระเอกที่นางเอกเนี่ยไปประมูลมาบังเอิญถือติดมือมาด้วยอ่ะแล้วระหว่างทางก็คือบังเอิญทํานาฬิกาหล่นคลองไปนางเอกก็ตามไปเก็บใช่ไหมแล้วโมเมนต์ที่แบบนางเอกนั่งวีลแชร์แล้วก็ตะเกียกตะกายลงไปเก็บนาฬิกาในคลองอือหือนี่ก็นั่งดูไปก็ถามตัวเองไปซีรีส์มันจะรอมคอมกี่โมงวะเนี่ยทำไมมันเศร้าขนาดนี้หลังจากที่นางเอกหานาฬิกาเจอแล้วเนาะแล้วนางก็บังเอิญไปกดปุ่มข้างๆหลังจากกดทุกอย่างก็ดูอยู่ชะงักแล้วนางเอกก็ตื่นขึ้นมาอีกทีนึงในห้องเรียนม.ปลายที่เคยเรียนพร้อมกับขาที่ยังเดินได้อยู่แล้วสิ่งแรกที่นางเอกทําคืออะไรรู้ไหมวิ่งออกจากห้องเรียนไปหาพระเอกที่โรงเรียนตรงข้ามไม่ค่อยว่าผู้ชายเท่าไหร่เลยตอนนั้นก็คือพระเอกก็ยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายอยู่เนาะแล้วก็เป็นนักว่ายน้ําด้วยในวันนั้นก็คือพระเอกเนี่ยกําลังจะเข้าร่วมการจําลองการแข่งขันการว่ายน้ําที่โรงเรียนนั่นแหละนางเอกก็วิ่งไปหาที่สระว่ายน้ําเลยพอได้เห็นแบบพระเอกแบบตัวเป็นๆแบบมีชีวิตอยู่อะแล้วนางเอกที่คิดว่าตัวเองกําลังฝันอยู่นางก็แบบว่าเห็นพระเอกก็แบบตะโกนเรียกชื่อพระเอกสุดเสียงซันเจียแล้วก็ออกตัววิ่งเข้าไปหาพระเอกตัดภาพมาที่พระเอกของเราเนาะพอได้ยินว่ามีคนเรียกชื่อตัวเองเนี่ยนางก็รีบหันไปมองก็คือเห็นเป็นนางเอกเนี่ยที่ยืนอยู่มุมสาฝั่งนู้นแล้วก็สายตาพระเอกก็คือมองตามตั้งแต่นางเอกออกตัววิ่งแล้วก็วิ่งไปจนถึงขอบสระแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาเพื่อที่จะมากอดตัวเองพระเอกก็แบบอึ้งคนในสระว่ายน้ำทุกคนก็อึ้งนี่คนดูก็อึ้งแล้วลองคิดสภาพว่าพระเอกที่ใส่ชุดว่ายน้ําแล้วก็เพิ่งขึ้นมาจากสระมีผ้าเช็ดตัวคลุมไหล่อยู่สองข้างแล้วก็เผยให้เห็นแผงอกเล็กๆและด้วยความสูงที่แตกต่างกันของสองคนเนี่ยทําให้เวลากอดเนี่ยหน้านางเอกก็คือซบอยู่แผงอกพระเอกพอดีโมเมนต์นี้อยากสิงอิมซนมากบอกเลยสรุปนางเอกก็คือโดนรปภ.ลากตัวออกไปจากสระว่ายน้ำมานางเอกที่ยังงงอยู่ว่าเอ้ยตัวเองฝันไปหรือเปล่าจนกระทั่งนางกลับมาถึงบ้านแล้วก็เห็นปฏิทินที่บ้านเขียนเป็นปี2008เนาะก็คือเป็น15 ปีที่แล้วแล้วช่วงเวลาที่นางเอกย้อนกลับมาเนี่ยก็คือเป็นช่วงเดือนก่อนที่นางเอกจะประสบอุบัติเหตุนะพอนางเอกรู้ตัวว่าตัวเองสามารถย้อนเวลากลับมาเมื่อ15 ปีที่แล้วได้เนาะนางก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือพระเอกเพราะว่าจําได้ในข่าวก็คือข่าวบอกว่าพระเอกเนี่ยมีภาวะซึมเศร้านางเอกก็เลยพยายามเข้าหาพระเอกเพื่อหวังว่าจะเอาตัวเองเนี่ยไปเป็นเพื่อนเขาถ้าเกิดคนนอกมองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นนางเอกแบบตามตื้อพระเอกอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นพล็อตเรื่องทั่วไปเนื้อเรื่องก็คงเป็นประมาณว่าเออนางเอกตามตื้อพระเอกจนพระเอกหลงรักแล้วก็กลายเป็นความรักของไอดอลกับแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ไม่ใช่แบบนั้นจ้ะพล็อตทวิสต์ก็คือว่านางเอกเนี่ยเป็นรักแรกของพระเอกค่ะ ความฟินของเรื่องนี้ก็คือเกิดจากความคลั่งรักของพระเอกนี่แหละก็คือลองคิดสภาพว่ารักแรกของเราเนี่ยเข้ามาหาแบบนี้เนาะแล้วนางเอกที่เป็นรักแรกก็คือนางก็ไม่รู้ตัวอะไรเลยนะก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็คือเหมือนเข้ามาอ่อยแบบไม่รู้ตัวน่ะแล้วพระเอกที่แบบว่าเขินตัวบิดแต่ก็ต้องเก็บอาการคนดูก็เลยฟินกฎของการย้อนเวลาก็คือนางเอกเนี่ยสามารถย้อนเวลาได้3 ครั้งเนาะแล้วก็การย้อนเวลาก็คือนางเอกไม่สามารถที่จะพูดความจริงได้ถ้าเกิดนางเอกเผลอพูดความจริงอะไรที่เคยเกิดขึ้นในอนาคตทุกอย่างมันจะหยุดหมุนเวลาจะหยุดเดินแล้วทุกคนก็จะไม่ได้ยินที่นางเอกพูดแต่สิ่งหนึ่งที่นางเอกไม่มั่นใจก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในอดีตที่นางเอกทําอยู่ตอนนี้เนี่ยคือมันจะมีผลกระทบต่อในอนาคตหรือเปล่านี่นางเอกไม่รู้และแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มาคอนเฟิร์มว่าการที่นางเอกเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในอดีตเนี่ยมันสามารถทําให้อนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นางเอกจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยที่บ้านจะมีอุบัติเหตุไฟไหม้เนาะแม่ก็เข้าไปดับไฟจนกระทั่งมือโดนไฟลวกแล้วก็กลายเป็นแผลเป็นเนาะนางเอกก็เลยเฮ้ยรู้แล้วก็เลยจะไปยับยั้งเหตุแล้วนางเอกก็ทําสําเร็จจ้ะมือแม่ก็คือไม่ได้โดนไฟลวกแล้วก็ไม่ได้เป็นแผลเป็นนะแล้วการย้อนเวลาครั้งที่1ของนางเอกเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างใช่ไหมก่อนที่จะไปพูดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องมาพูดก่อนว่าไทม์ไลน์ดั้งเดิมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเป็นยังไงก็เริ่มต้นในวันฝนพรำเนาะวันที่พระเอกได้เจอกับนางเอกของเราครั้งแรกนะพระเอกก็คือเพิ่งย้ายบ้านเข้ามาใหม่บ้านพระเอกก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามนางเอกเนาะแล้ววันนั้นเนี่ยคือนางเอกก็เข้าใจผิดคิดว่าพระเอกเป็นคนส่งพัสดุนางเอกที่วิ่งเข้ามาหาพระเอกด้วยรอยยิ้มใบหน้าสดใสน่ารักใต้ร่มคันสีเหลืองในวันฝนพรำวันนั้นก็คือพระเอกเห็นนางเอกครั้งแรกก็
ตกหลุมรักนางเอกเขาอย่างจังเลยค่ะแต่ว่าความรักของพระเอกเนี่ยก็เป็นความรักแบบว่าการแอบรักแอบชอบคือไม่เคยเข้าไปคุยด้วยเลยสักครั้งหนึ่งสําหรับนางเอกอิมซุนในวัย19 ปีตอนนั้นก็คือนางก็ไม่เคยเห็นพระเอกอยู่ในสายตาเลยค่ะเพราะว่านางเอกเนี่ยมัวแต่ไปคลั่งใคล้หนุ่มฮอตนักดนตรีประจําโรงเรียนที่ชื่อคิมแทซองนั่นก็คือพระรองนั่นเองอยู่มาวันหนึ่งนางเอกที่เลิกเรียนก็กําลังนั่งรถเมล์กลับบ้านเนาะบนรถเมล์คันนั้นก็คือมีพระเอกอยู่ด้วยพอถึงป้ายรถเมล์ที่ต้องลงเนี่ยแต่นางเอกก็ไม่ตื่นพระเอกก็ไม่กล้าเข้าไปปลุกก็เลยอ่ะนั่งเลยป้ายไปเป็นเพื่อนแล้วกันแล้วอยู่ดีๆนางเอกก็ตื่นขึ้นมาซะงั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าตัวเองอ่ะนั่งเลยป้ายเฉยนางเอกก็กุลีกุจอวิ่งลงจากรถไปพระเอกที่เอาทําของหล่นแล้วก็จังหวะกําลังเก็บของเงยหน้าขึ้นไปทีนางเอกก็อ้าวหายไปแล้วแล้วนางเอกที่ลงจากรถเมล์มาก็เกิดโชคร้ายไปเจอลุงแท็กซี่โรคจิตที่จับตัวไปนะถึงแม้นางเอกจะหนีออกมาได้เนี่ยแต่ลุงจิตก็ไม่ลดละตามขับรถมาแล้วก็สอยนางเอกกระเด็นตกสะพานไปจังหวะที่พระเอกตามมาถึงแล้วก็เห็นนางเอกกําลังโดนชนกระเด็นตกสะพานไปนั้นพระเอกก็รีบลงไปช่วยแล้วก็เอาขึ้นมาจากน้ําแล้วก็มีการอารมณ์แบบต่อสู้กันกับลุงจิตเกิดขึ้นแล้วจังหวะมาลุมมาตุ้มนั้นตํารวจก็มาแล้วก็อ่ะจับตัวลุงจิตเข้าคุกไปสุดท้ายจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้นางเอกเนี่ยเดินไม่ได้เนาะนางเอกที่นอกจากจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนช่วยตัวเองนางไม่รู้แล้วนางยังด่าด้วยว่ามาช่วยไว้ทําไมปล่อยให้ฉันตายไปก่อนถ้าเกิดช่วยมาแล้วจะให้เจออะไรแบบนี้ทําไมไม่ปล่อยให้แต่ตายไปซะอือพระเอกที่ยืนฟังอยู่หน้าห้องคนป่วยที่โรงพยาบาลเนาะพระเอกก็ยืนฟังด้วยใจชอกช้ำที่แบบว่าคนที่ตัวเองแอบชอบอะไรต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยพระเอกก็คงรู้สึกผิดที่แบบว่าถ้าพระเอกปลุกนางเอกขึ้นมาแบบก่อนที่จะมาถึงก็คือให้ปลุกให้ลงจากรถไปอะเรื่องแบบนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินเนาะถึงแม้ว่าจะประสบความสําเร็จในสายงานอาชีพอย่างเงี้ยแต่พระเอกก็คือมีความรู้สึกผิดในใจลึกๆกับนางเอกอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้ววันนั้นเนี่ยที่ไปร่วมรายการวิทยุเนี่ยมันไม่ใช่การสุ่มโทรแต่คือพระเอกเนี่ยตั้งใจกดโทรศัพท์โทรไปหานางเอกถึงแม้นางเอกจะไม่รู้จักพระเอกเลยเนี่ยแต่เขาเนี่ยก็อยากจะส่งกําลังใจไปให้แล้วมันก็ได้ผลเพราะว่าหลังจากสายโทรศัพท์ในวันนั้นเนี่ยนางเอกก็กลายมาเป็นแฟนคลับตัวยงของเขาแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็อยู่ในฐานะที่เป็นไอดอลกับแฟนคลับแล้ววันที่นางเอกวีลแชร์แบตหมดบนสะพานใช่ไหมในมุมมองของนางเอกก็คือนางเอกเนี่ยได้เจอกับไอดอลในดวงใจของตัวเองแต่ในมุมมองของพระเอกก็คือเขาได้เจอกับรักแรกของเขาอีกครั้งหนึ่งรักแรกที่เป็นรักข้างเดียวด้วยถึงนางเอกจะขึ้นรถกลับไปกับเพื่อนเนาะพระเอกก็ยังขับรถตามไปส่งนางเอกถึงบ้านนะคือฉากนี้คือเป็นอะไรที่เศร้ามากอ่ะพระเอกที่ยืนมองอยู่ด้านล่างอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแล้วก็นางเอกที่กําลังเข็นวีลแชร์ตัวเองไปตามทุ่งทางเดินเนาะไฟเซ็นเซอร์ก็จะติดทีละดวงทีละดวงแล้วพระเอกที่มองไม่เห็นนางเอกเพราะนางเอกนั่งวีลแชร์แต่ก็จะเห็นแค่ไฟที่ติดไปตามทางทีละดวงทีละดวงไปจนกระทั่งถึงหน้าห้องห้องหนึ่งแล้วประตูห้องก็ถูกเปิดออกแล้วประตูห้องก็ปิดลงก็แปลว่านางเอกเนี่ยเข้าในห้องไปเรียบร้อยแล้วพระเอกก็ค่อยกลับบ้านโรแมนติกนะแต่ก็เศร้าเนาะพระเอกในไทม์ไลน์นี้ก็คือดูเป็นคนอมทุกข์มากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางเอกเนี่ยทําให้พระเอกใช้ชีวิตอยู่บนความรู้สึกผิดมาตลอด15 ปีน่าสงสารเนาะถึงแม้ว่านางจะแบบประสบความสําเร็จเป็นศิลปินมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยแต่นางก็ดูไม่มีความสุขแล้วก็ใบหน้านี้ไม่มีรอยยิ้มเลยแล้วก็ต้องมีการกินยารักษาโรคซึมเศร้าด้วยนะและหลังคอนจบเนี่ยพระเอกก็มีการทะเลาะกับเพื่อนในวงด้วยนะเพราะว่าพระเอกนี่อยากแขวนไมค์ก็คือไม่อยากร้องเพลงแล้วแล้วก็ในคืนนั้นเองเนี่ยก็มีข่าวว่าพระเอกตุ้ยซึ่งในข่าวก็บอกว่านางก็ดูมีภาวะซึมเศร้าอะไรเงี้ยแต่เนี่ยคิดว่าพระเอกเนี่ยโดนลุงจิตที่พระเอกจับยัดเข้าคุกไปเมื่อ15 ปีที่แล้วเนี่ยนางถูกปล่อยตัวออกมาแล้วนางก็กลับมาแก้แค้นพระเอกเพราะว่าพระเอกคือไปช่วยนางเอกไว้ใช่ไหมก็คือการที่พระเอกไปช่วยนางเอกไว้เมื่อ15 ปีที่แล้วเนี่ยทำให้ไทม์ไลน์นี้เนี่ยพระเอกต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองการย้อนเวลากลับไปของนางเอกเนี่ยครั้งที่1มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างใช่ไหมก็นอกจากเรื่องมือแม่ที่ไม่โดนไฟลวกแล้วเนาะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของนางเอกกับพระเอกนี่แหละซึ่งไทม์ไลน์ดั้งเดิมเนี่ยคือนางเอกของเราเนี่ยคือจะชอบพระรองแทซองมากก็คือแบบคลั่งใครแต่คนนี้อะไรเงี้ยไม่เคยเห็นพระเอกอยู่ในสายตาเลยแต่พอนางเอกย้อนเวลากลับไปอ่ะนางเอกก็คือเข้าหาพระเอกมากขึ้นทําให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยรู้จักกันมากขึ้นแล้วพระเอกที่คือแอบชอบนางเอกมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมพอนางเอกของเราย้อนเวลากลับไปเนี่ยก็เป็นวันที่นางเอกเนี่ยคือวิ่งไปกอดพระเอกที่สระว่ายน้ํานั่นแหละวันนั้นพระเอกก็คืองงมากนึกว่าตัวเองฝันไปเพราะว่ายังไงอ่ะคนที่ตัวเองแอบชอบอยู่ดีๆก็แบบว่าเอ้ยรู้จักชื่อแถมอยู่ดีก็วิ่งเข้ามากอดเราอีกอะไรอย่างนี้
แล้วพระเอกกับนางเอกก็คือสนิทกันมากขึ้นเนาะก็มีโมเมนต์ถ่ายรูปก็คือมีรูปแบบรูปที่ไปถ่ายในตู้ถ่ายบัตรด้วยกันนั่นแหละแล้วพระเอกของเราที่พยายามหาโอกาสสารภาพบอกความในใจกับนางเอกจนแล้วจนรอดก็เลยได้ไปสารภาพความในใจกับนางเอกที่ริมสระว่ายน้ําแถมยังได้จุ๊บนางเอกด้วยแต่ประเด็นคือนางเอกวันนั้นคือเมาน้ําหมักจําอะไรไม่ได้เลยแต่โชคดีก็คือนางก็บังเอิญไปเหยียบเครื่องอัดเสียงก็เลยบังเอิญได้ไปอัดเสียงบทสนทนาวันนั้นไว้พอดีนะเช้าวันถัดมานางเอกก็ไปโรงเรียนเนาะก็ใส่หูฟังเพลงไปก็ฟังไปฟังมาก็ฟังไปเจอช็อตหนึ่งที่แบบว่าเป็นบทสนทนาที่บังเอิญถูกอัดไว้เมื่อคืนที่ได้คุยกันกับพระเอกเนาะตอนที่พระเอกบอกชอบมาแหละตัดภาพมาที่พระเอกที่เห็นนางเอกเดินอยู่รีบๆนางก็แบบอ้าดีใจใหญ่วิ่งรีบวิ่งเข้าไปหาเลยจังหวะเดียวกันก็คือพระรองก็คือเดินไปถึงตัวนางเอกก่อนเนาะแล้วก็ขอนางเอกเป็นแฟนและจังหวะนรกก็คือนางเอกที่กําลังฟังเสียงบทสนทนาอยู่ใกล้จะถึงจุดคลายแม็กจุดที่พระเอกบอกว่าชอบตัวเองแล้วเนี่ยแล้วตรงหน้าก็คือเป็นพระรองที่มาบอกว่าเป็นแฟนกันไหมใช่ไหมนางเอกก็ดึงหูฟังออกแล้วในหูฟังที่พูดหูฟังก็พูดว่าฉันชอบเธอแต่นางเอกก็ไม่ได้ยินนะเพราะไม่ได้ใส่หูฟังแล้วก็เป็นพระรองที่มาขอเป็นแฟนนางเอกก็มาบอกอะไรของมึงแล้วตอนนั้นนาฬิกาก็ดึงนางเอกกลับไปยุคปัจจุบันจ้ะคนดูก็อะไรกันกับเนี่ยแล้วเมื่ออิมซนอายุ34ออกจากร่างไปซนน้อยในวัย19 ปีที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยพอเห็นว่าแทซองผู้ชายที่ตัวเองแอบชอบมาขอเป็นแฟนนางก็ยังไงคะตอบตกลงเป็นแฟนเขาค่ะพระเอกที่แบบได้แต่ยืนมองตาแล้วห้อยเห็นคนที่ตัวเองชอบไปเป็นแฟนกับคนอื่น เพลงมาจนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจอตัดภาพไปที่นางเอกวัย34 ปีที่กลับมาในยุคปัจจุบันเนาะนางเอกก็ยังคงเห็นข่าวพระเอกตุ้ยเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าในที่เกิดเหตุในห้องพระเอกเนี่ยก็จะมีรูปคู่ของนางเอกกับพระเอกที่ไปถ่ายด้วยกันในรูปติดบัตรที่พระเอกเก็บไปเนาะแล้วนางเอกก็ถูกสอบปากคําในฐานะพยานที่เจอพระเอกเป็นคนสุดท้ายก่อนที่พระเอกจะเสียชีวิตและเนื้อหาในข่าวก็เขียนแค่ว่าศพของลูชนแจเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการชันสูตรเนาะซึ่งนางเอกเนี่ยก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยสิ่งที่นางไปทํามาเนี่ยมันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงอนาคตได้ดังนั้นนางก็เลยจะต้องย้อนเวลากลับไปอีกครั้งเพื่อที่จะไปช่วยพระเอกให้สําเร็จเล่ามายืดยาวขนาดนี้นะแต่รู้ไหมคะว่าเนื้อหาที่เล่าไปเนี่ยเป็นแค่ส่วนบางส่วนในตอน1 ถึงตอน 4นิดๆเท่านั้นแล้ววันที่อัดคลิปตอนนี้เนี่ยซีรีส์ฉายไปแล้ว12 ตอนคือถ้าเกิดเล่าถึงตอน12นี่คือเสียงน่าจะแหบแล้วคลิปน่าจะยาวเป็นชั่วโมงอะดังนั้นก็คือขออนุญาตตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาต่อกันที่ EP 2นะถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วจะมากด Subscribe เพราะว่าเราชอบแชร์ซีรีส์นี่คือไม่ต้องกดนะคะเพราะว่าไม่น่าจะมีแบบนี้เรื่อยๆอันนี้คือเป็นสเปเชียลมากๆที่จะต้องมาแชร์เรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันสนุกจริงๆอยากเมาๆมอยดังนั้นเดี๋ยวเจอกัน EP 2นะคะไปละไป